อ่ะคราวนี้มาดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่5นะก็เป็นเกี่ยวกับการใช้พาดนะพาดตัวนี้ในการที่ที่จะทำการเคลื่อนไหวให้กับรูปอย่างอิสระตัวที่เราจะใช้ตัวกราฟิกตัวนี้ก็มาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตัวกราฟิกนี่เราก็เอามาใช้งานได้นะมีอ็อบเจกต์นะมีรูปภาพกราฟิกไม่ใช้มีแฟลตแอนิเมชันไม่ใช้มีเฟรมไม่ใช้เนี่ยตัวกราฟิกแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้แฟลตแอนิเมชันนี่แหละเอามาเป็นพื้นหลังเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างงานกันก็เอาตัวแฟลตแอนิเมชันที่อยู่โหมดกราฟิกตรงนี้เนี่ยมาใช้มาเป็นแบล็กกราวด์วิดีโอตรงนี้แบบนี้สวยงามทีเดียวก็เอามาใช้มาวางไว้เป็นแบ็กกราวด์เราจะซ้อนวิดีโอก็ได้เอาตัวนี้มาซ้อนจะเกิดความสวยงามแบบนี้ก็จะมีลูกเล่นวิดีโอซ้อนขึ้นมามีมิติแปลกๆเอามาวางซ้อนวางเรียงซ้อนกันไปแล้วจัดให้พอดีกันสมมติเราได้แบ็กกราวด์เรียบร้อยในแบ็กกราวด์ได้แบ็กกราวด์เรียบร้อยลองเล่นดูนี่ส่วนของแบ็กกราวด์เวลาเรานําเสนอภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนําเสนอให้มันเต็มเฟรมก็ได้นะลองดูตอนนี้เราก็เอาภาพมาสมมติภาพหรือจะเอาวิดีโอมาก็ได้นะก็เอาภาพมาเดี๋ยวเพิ่มไอ้นี่ก่อนเพิ่มแท็กแมเนเจอร์ก่อนแท็กแมเนเจอร์แล้วไปเพิ่มโอเวอร์เลย์แท็กสมมติเพิ่มไปสักอีกสัก2แท็กแท็กมาแล้วเอาภาพมาได้ภาพมาตอนนี้เราก็ใส่ผ่านให้กับภาพตัวนี้ก็ไปคลิกที่ผ่านนะแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้ผ่านตัวไหนนะหรือเราจะเปิด property มันขึ้นมาแล้วก็ advanced motion ก็คลิกจุดตรงนี้มันก็จะเข้ามาตรงนี้คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองทําแบบให้ภาพมันเคลื่อนวืบมาตรงนี้แล้วก็วืบหายไปตรงนี้นะจุดแรก keyframe จุดแรกตรงนี้keyframe จุดแรกตรงนี้เราก็กำหนดเลยจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนขยับไปเลยเนี่ยจะให้ภาพมันมีขนาดเท่าไหร่สมมุติในที่นี้ลองเอาสัก20ภาพระยะไกลภาพระยะไกลภาพระยะไกลแบบนี้ภาพมาจากมุมไกลเลยตำแหน่งเท่าไหร่ตำแหน่งสมมุติว่าเราตำแหน่งสักลบ 80แล้วก็ความสูงแกน y 75จำไว้ดี keyframe ความสูงต้องเท่ากันตัวสุดท้ายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นไม่ใช่ลบอะต้องเป็นตรงข้ามในแกนอีกแล้วมาดู keyframe ตัวสุดท้ายแล้วก็เมื่อกี้เท่าไหร่ความสูง75ใช่ไหมเนี่ยความสูงเท่ากันแล้วแต่เมื่อกี้นี่มันเป็นลบ 80คราวนี้ต้องไม่ใช่ลบต้องเป็นบวกใช่ไหมต้องเป็น80เนี่ยก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันขนาดภาพเมื่อกี้นี้ใน keyframe ตัวแรกแล้วกำหนดเท่าไหร่20ขนาดภาพโฟสุดท้ายก็ต้องเท่ากัน20ใช่ไหมก็ไป20นะกำหนดไปตอนนี้เราได้ตรงนี้100คราวนี้เราก็จะสมมุติว่าให้ภาพเคลื่อนที่วืบมาโชว์ตรงนี้พักหนึ่งโชว์พักหนึ่งแล้วก็วืบหายไปเราก็มาทำคีย์เฟรมสมมุติเฟรมเวลาตรงนี้ของภาพเนี่ยเรากำหนดไว้2 วินาที24นะเราก็มาหาจุดสมมุติว่าจุดแรกเคลื่อนที่มาด้วยเวลา1 วินาทีอยู่ตรงนี้นะเราก็ใส่คีย์เฟรมมันเข้าไปเนี่ยคลิกคีย์เฟรมเข้าไปอย่างเงี้ยคราวนี้จุดที่1กับจุดที่2เนี่ยควรจะมีตำแหน่งกับขนาดที่เท่ากันใช่ไหมจุดที่2เนี่ยจุดที่2ก็ประมาณวินาทีที่2นี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็คลิกคีย์เฟรมเข้าไปมาดูตำแหน่งที่หนึ่ง
ให้อยู่ตำแหน่งไหนล่ะสมมติแล้วก็มาโชว์สักตรงนี้ใช่ไหมสัก40แกน y 40แกน x สัก15ลบ15อย่างนี้ถึงกลางไหม80มันเท่าไหร่ล่ะเราก็ดูใช่ไหม80เงี้ยคือระหว่างลบ80กับ80ตรงกลางมันก็คือ0เองใช่ไหม0แกน x 0แกน y ความสูงสัก40แล้วแต่ตอนนี้เราดูขนาดภาพก่อนสมมติภาพเรากำหนดว่า50เนี่ยเราก็ขยับเอาแกน y จะให้มันอยู่ตรงไหนเป็นการนำเสนอภาพอีกรูปแบบหนึ่งสมมติอยู่สัก25แบบนี้เพิ่มกับภาพมันใหญ่ขึ้นคราวนี้จุดตรงนี้มันต้องหยุดนิ่งเพื่อที่จะโชว์รูปภาพใช่ไหมถ้ามันไม่หยุดนิ่งก็ไปเลยมันไปก็ไปเรื่อยนะฉะนั้นลองให้ต้องให้จุดคีย์เฟรมที่2เนี่ยเหมือนกับคีย์เฟรมที่1ตรงนี้คีย์เฟรมที่3เท่ากับคีย์เฟรมที่2ตรงนี้เราก็ต้องกำหนดคุณสมบัติทุกอย่างให้เหมือนกันเลยนะก็นี่เลยตำแหน่งให้เหมือนกันนะพอเมื่อกำหนดทุกอย่างเท่ากันนะพวกทุกอย่างแล้วก็จุดที่3เราก็ไปกำหนดนะแกน x 0แกน y ลบ25ขนาด50แล้วก็กำหนดให้เหมือนกันเลยแกน x เป็น0อยู่ตำแหน่งเดียวกันแกน y เดี๋ยวดูก่อนเท่าไหร่แกน y ลบ25ลบ25แล้วก็ขนาด50เท่ากันใช่ไหมตอนนี้กำหนดจุดเรียบร้อยแล้วได้ปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บใช่ไหมรูปภาพมาแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมก็แบบนี้ตอนนี้เราก็ดึงจุดตรงนี้ให้มันโค้งเอาเมาส์ไปชี้เมาส์ไปชี้ดึงคนมันโค้งให้เหมือนกับว่ามันวิ่งวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมประมาณโชว์ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็กำหนดให้มันพอดีให้มันคล้ายๆกันเป็นครึ่งวงกลมอันนี้ลองเพลย์ดูรูปก็จะมาแบบเนี้ยนะอันนี้เป็นการนำเสนอรูปภาพอีกรูปแบบนึงเนี่ยแล้วรูปก็จะมาหยุดนิ่งเห็นไหมตำแหน่งตรงนี้ปุ๊บรูปหยุดนิ่งเพราะมันตำแหน่งตรงเดียวกันรูปมันหยุดนิ่งตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ก็ตำแหน่งเดียวกันมันก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนโชว์รูปภาพแป๊บนึงนะแล้วก็ตำแหน่งที่สองก็เริ่มทำงานก็กลับไปที่ขวามือข้างบนตามค่าที่เรากำหนดไว้อันนี้คือการนำเสนอรูปภาพอีกรูปแบบหนึ่งนะทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นไอ้ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะทำให้เป็นแบบเหมือนมันตั้งอยู่กับโต๊ะก็ได้แล้วก็ไอ้ลดไอ้ตรงเนี้ยลงมาลดตรงนี้ลงมาว่าจะให้มันอยู่ตำแหน่งสักที่เท่าไหร่เงี้ยสมมติ25ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายก็ควรจะ25ตำแหน่งเดียวกันอันนี้เราก็ดึงเส้นให้มันดูพอดีเหมาะสมแล้วก็ให้มันตรงๆกันเนี่ยเวลาเล่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บเหมือนภาพเคลื่อนที่มาจากข้างหลังแล้วก็มาโชว์ข้างหน้าให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเป็นการลูกเล่นในการนำเสนอภาพเล่นในการนำเสนอภาพอันนี้ก็จะช่วยให้วิดีโอเราน่าสนใจมากขึ้นหรือเราจะมีการกำหนดค่าอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นมีการหมุนมีการอะไรโรเทชันแต่มันจะทำให้เราเสียเวลาก็ตามใจจะกำหนดหรือไม่กำหนดแล้วก็ตรงนี้ตรงค่า opacity ก็คือความชัดเจนของรูปอย่างเช่นถ้าเกิดจุดนี้เราอยากให้มันเป็นศูนย์ก่อนมันเป็นศูนย์พอเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้ให้เป็น100อย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลองเพลย์ดูเห็นไหมลูกก็จะค่อยๆโผล่มาแบบนี้เห็นไหมก็เป็นลูกเล่นเราจะกำหนดเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้อันนี้คือผ่านตัวสุดท้ายเราก็ให้มัน opacity เป็นศูนย์ให้มันหายไปอันนี้ก็จะได้การนำเสนอรูปอีกหลากหลายรูปแบบตรงนี้พอกำหนดเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็ได้รูปนึงแล้วใช่ไหมมัน
การนำเสนอภาพโดยใช้ผาดก็ไปเพิ่มลูกเล่นเอาใช่ไหมนะทำให้เรามีลูกเล่นในการนำเสนอมากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องการทำผาดซึ่งรูปต่อไปก็เหมือนกันเวลารูปมาก็มาตกแต่งเล็กน้อยเหมือนกันเนี่ยปึ๊บเลือกแล้วก็มาคลิกที่ผาดหรือจะใช้วิธีกำหนดเลย Advanced Motion เลยเนี่ยแล้วก็กำหนดตามที่เรากำหนดเมื่อกี้นี่ลองเอาไปใช้ดูนะ